ที่ห้องโถงข้างล่างถ้าเป็นห้องโถงข้างล่างนะคะก็จะจัดแสดงพระพุทธรูปที่งดงามแล้วก็ที่สำคัญที่อยากให้รู้นี่เหงื่อไหลใครย้อยเนี่ยนะคะจะมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและขององค์อื่นๆเช่นพระอุปคุตเถระเนี่ยค่ะพระอุปคุตเถระนะคะในตรงนี้ค่ะก็จะมีพระศิวลีค่ะนี่พระศิวลีนะคะเพราะว่าหลายคนที่มากราบแล้วก็เราเสียงดังไม่ได้นะคะพระอุปคุตด้วยค่ะพระแม่วิสาขาด้วยค่ะพระอุปคุตเถระด้วยค่ะแล้วตรงนี้ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านกล่าวธรรมไพเราะพระโสพลพระโสนกุติกันนะเถระนะคะพระวิมลเถระภิกษุสหายสนิทพระยะสะเนี่ยค่ะมีพระธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีพระกุมารกัสสปะพระกัสสปะนี่คือพระธาตุของพระกัสสปะนะคะพระแม่วิสาขามีด้วยค่ะนี่มีด้วยนะคะแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุส่วนข้าวสารหักเนี่ยค่ะวันนี้เราพามากราบแล้วจะพบกับพระธาตุทุกองค์เลยนะคะอันนี้พระพิมพาค่ะอันนี้พระพิมพาพระอนุนเถระพระกังขาเรวัตตะนะคะบริเวณนี้พระกุมารกัสสปะพระมหากัปปินะนะคะบริเวณนี้นี่ก็จะเห็นพระบรมอันนี้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะคะพระบรมสารีริกธาตุพระโกติทะเถระพระศิวลีค่ะพระมหากัญจายนะพระกุมารกัสสปะพระกุมารกัสสปะพระรักกุระนะคะพระรักกุระนะคะพระวังคีสะพระสัปปะธัญญะพระแม่พิมพาเถรีพระปัจเจกพระวังคีสะพระศิวรีนะคะพระอุปนานะนี่ก็จะเห็นอันนี้ขององคุลีมานนะคะเท่ากระดูกขององคุลีมานเห็นไหมคะพระบรมสารีริกธาตุค่ะพระบรมสารีริกธาตุจำนวนมากเลยทีเดียวที่อยู่ที่ตรงนี้นะคะอ่านชื่อก็ไม่หมดพระพาหุระทารุยาจีนะคะพระอุปคุตพระปัญเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็จะมีพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มไปหมดนะคะถ้าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะมากราบนมัสการได้กราบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ใช้ภาษาบ้านเราก็คือและลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบวชให้ในคราวที่ยังไม่ปรินิพพานในครั้งนั้นก็จะเห็นเต็มไปหมดเลยทีเดียวตู้นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตู้นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนำความเจริญรุ่งเรืองนำพระพุทธเจ้านำบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะลูกศิษย์ทุกรูปแด่คนไทยทั้งประเทศและทั้งโลกขอให้โชคดีตลอดไปเทอญในวันออกพรรษานะคะก็จะมีพระมาโมคคัลลานะเถระเนี่ยค่ะภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีฤทธิ์มากนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้พระบรมสารีริกธาตุค่ะตรงนี้นั้นพระอัจฉริเถระพระอาจารย์ของพระสารีบุตรเถระตรงนี้เลยนะคะพระอรหันต์องค์ที่26นะคะพระเสเถระพระเสระเถระผู้พิสูจน์มหาปุริสลักษณะนะคนองค์นี้พระพัทธิยการโคทาบุตรเถระ
ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีชาติตระกูลสูงพระอรหันต์องค์ที่34นะคะภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีเสียงไพเราะพระกะกุลทักกะพัทธิยะเถระนะคะนี่โอ้ยใครมานี่ไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวตรงนี้ตรงนี้ฉายมาตรงนี้หน่อยพระโสนะโกระวิสเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านปรารถนาความเพียรนะคะพระสุภูติเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านอระวิหารีและทักขิไนนะคะอันนี้พระมหากัสสปะพระมหากันกันปิกะปินเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านให้โอวาทภิกษุพระกัญญาโกณฑัญญะเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านรัตกตัญญูนะคะทางนี้พระพัทธิระยะเถระภิกษุสาวกรูปที่3แล้วก็พระวัฏปะเถระผู้ปรารถนาบรรลุธรรมเป็นคนแรกนี่